ถามนี้ว่าพี่วันนี้ผมถามหรือท่านเนี่ยผมถามขออนุญาตถามครับวันนี้ทำธุรกิจแล้วอ่ะในความเป็นจริงท่านอยากมีกำไรเยอะหรือมีกำไรน้อยในธุรกิจเขาก็จะบอกว่าเขาอยากมีกำไรเยอะเนาะทีเนี้ยถ้าถามอีกว่าแล้วในมุมของธุรกิจอ่ะอยากเสียภาษีเยอะๆหรืออยากเสียภาษีน้อยๆเขาก็จะตอบแต่มันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะวันเนี้ยถ้าในแง่ของการมีกำไรเยอะมันก็ต้องแปรผันตามที่ว่าก็ต้องเสียภาษีเยอะแต่ถ้ามันมีหลักการแล้วก็วิธีการทำให้กำไรยังสูงอยู่ได้แต่ภาษีมันสามารถลดลงได้วิธีการแบบเนี้ยเราลองคุยกันดูไหมก็คุยในเรื่องของการที่วันเนี้ยถ้าธุรกิจสามารถเพิ่มต้นทุนของธุรกิจได้แบบถูกต้องแต่ต้นทุนนั้นน่ะไม่ใช่เป็นต้นทุนต้องไปขายสินค้าแล้วก็มาบีแคร์เรื่องของกำไรอีกทีนึงแต่มันเป็นต้นทุนในแง่ที่ได้เบเนฟิตทางด้านชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นรีเทิร์นให้เหมือนโยกเงินของเขาเนี่ยแหละบายพาสไปเก็บไว้ที่หนึ่งปลอดภัยที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณภาษีคิดว่าหลักการแบบนี้น่าสนใจไหมก็ถ้าสนใจเดี๋ยวลองพูดคุยกันผมอาจจะให้แนวทางในการแอดจัดอะไรพอร์ตของเขาได้อย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่เทพมากพี่โค้ชเขาพูดตอนที่เจอท่านใช่ป่ะใช่ครับหมายถึงว่าถ้าได้นัดพูดคุยกันแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะอย่างถ้าทาบทามเราก็ทาบทามว่าจริงๆแล้วเขาทำธุรกิจเนาะผมเห็นตัวเลขจากหน้า DBD อ่ะผมรู้สึกว่ากำไรก่อนภาษีเขาอ่ะมีตัวเลขที่น่าสนใจในระดับหนึ่งและเห็นตัวเลขที่เขาเสียภาษีจริงแล้วอ่ะน่าสนใจอีกระดับหนึ่งในแง่ที่ว่าถ้าวันนี้ตัวเลขเนี้ยนำมาบริหารผมว่าจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจเขากับตัวเขาอีกเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าเคยมีใครคุยเรื่องของการบริหารตัวเลขตรงเนี้ยให้มันเกิดเป็นมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นของตัวเขาบ้างหรือยังถ้าเขาดูสนใจผมขอเวลาเพิ่มเติมไปพูดคุยกันสัก15นาที20นาทีอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าที่ผมพูดอ่ะมันมีหลักการยังไงก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงยอดสุดยอดเลยนะเขาไม่ตกใจอ่ะโค้ชแล้วอยู่ดีไปเอาตัวเลขมาจากไหนพวกเนี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆเขาทำธุรกิจจริงๆผมก็จะบอกเขาว่าผมก็มาจากคนทำการค้าทำธุรกิจมาเหมือนกันบริษัทเราอ่ะมีหน้าที่ต้องนำตัวเลขเนี้ยนำส่งสัมภาระทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ DBD อ่ะจะอัปโหลดข้อมูลตัวเนี้ยไปเป็นออฟฟิเชียลอยู่แล้วเพราะหมายถึงว่าธุรกิจของเขาอ่ะถูกต้อง 100% ไม่ได้ทำธุรกิจแบบสีเทาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกเนี้ยออฟฟิเชียลซึ่งมันทำให้เวลาเราอ่ะทำหน้าที่ตรงเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าความรู้เราอ่ะสามารถมาช่วยปกป้องประโยชน์ให้กับคนที่ทำการค้าได้เราก็เลยสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ก็เลยมีการติดต่อมาหาเขานี่แหละว่าเผื่อความรู้ที่เรามีจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจเขาได้บ้างครับอยู่ไม่ติดแล้วนะพรุ่งนี้ต้องโทรแล้วนะคะได้ข้อมูลนี้ไปนะทุกคนขอบคุณโค้ชฮอนมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่แต้วหนูเริ่มโทรกันน่าจะสักเดือน2เดือนแล้วซึ่งตุ๋ยก็ใหม่อ่ะพี่แต้วจริงโทรก็งึ้งพอสมควรแต่ก็อยากจะลงตลาดนี้ดูก็เลยรู้สึกว่าต้องบอกว่าวันนี้ฟังพี่แต้วอ่ะมันชัดขึ้นเนาะต้องกี่ปีนะไม่รู้ฟังคีแมนพี่แต้วทุกปีต้องบอกว่าเชิญพี่แต้วทุกปีมันชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วละเอียดขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วต้องบอกเลยว่าทุกคนนะที่ฟังครั้งแรกอ่ะไม่ผิดปกติถ้าจะไม่เข้าใจไม่ใช่การสอนไม่เข้าใจนะคีแมนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะนั้นในการเรียนของเราอ่ะหรือบอกเลยว่าครั้งเดียวไม่จบแน่ๆคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะฟังพี่แต้วแล้วออกไปขายเลยหรือทำงานได้เลยเป็นไปไม่ได้คุณจะต้องมีการฟังซ้ำจะกับพี่แต้วก็เองก็เหอะหรือจะกับท่านวิทยากรคนไหนก็แล้วแต่ที่เรามีโอกาสอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเนาะแล้วพยายามตกผนึกฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆต้องบอกว่าคีแมนเนี่ยตุ๋ยฟังไม่ต่ำกว่า5ครั้งแต่อย่างที่พี่ต่ายพูดถูกต้องที่สุดเลยคือเราฟังแล้วเราไม่เอาไปใช้อ่ะสุดท้ายเรามันไม่เกิดผลเลยทันทีจริงๆจนวันนี้ค่ะพอมันได้โทรพี่แต้วแม่งแบบขู่เจอคำถามเจอข้อโต้แย้งไปแม่งอึนขี้ตาเหมือนกันนะไปไม่เป็นพูดไม่ออกทั้งที่เราเรียน5ครั้ง3เราพอเข้าใจคีย์แมนคอนเซ็ปต์ไหมเข้าใจแต่การสื่อสารที่พูดออกไปอ่ะไปไม่เป็นเลยเพราะนั้นการลงมือทำอ่ะดีที่สุดก็อยากทุกคนลองไปทำนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แต้วจริงคือเชิญกี่ครั้งชวนขอให้วิชาการทีไรไม่เคยปฏิเสธเลยจริงจะวันไหนก็มีเวลาให้น้องตลอดก็ขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแทนทุกคนเนาะที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนวันนี้ก็โหดีใจต้องบอกว่าซื้อซูมเลยนะ
จากที่ซื้ออยู่แล้วแล้วหายเป็นปีที่ไม่ซื้อต่อเนี่ยลงทุนซื้อเลยเพราะว่าต้องเก็บจริงๆแล้วเดี๋ยวตุ๋ยส่งแอร์วิดีโอให้พี่แต้วอีกทีหนึ่งขอบคุณค่ะขออนุญาตโค้ดฮอลปิดก็ได้เอาโค้ดฮอลโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้พี่ตุ๋ยเนาะแล้วก็ทุกคนขอบคุณพี่เต้าที่ให้โอกาสมาร่วมจอยเนาะผมเห็นโค้ดพี่นัทส่งลิงก์ให้ในกลุ่ม